ูกับงูกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปูกับงูเป็นเพื่อนกันมานานปูมีนิสัยซื่อตรงไม่เคยทรยศหักหลังใครแต่งูกลับมีนิสัยคดโกงและคิดไม่ซื่อกับปูทำให้ปูได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอแม้ปูจะพยายามตักเตือนอย่างไรก็ตามแต่มันกลับไม่เคยฟังและไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเลยจนในที่สุดปูหมดความอดทนที่จะปล่อยให้งูเอาเปรียบตนอีกมันจึงตัดสินใจใช้ก้ามอันใหญ่โตหนีบงูจนตายขณะที่งูกำลังจะสิ้นใจตัวของมันได้คลายออกมาเป็นเส้นตรงเจ้าปูจึงพูดขึ้นว่าถ้าเจ้ามีจิตใจที่ซื่อตรงเหมือนตัวที่นอนเหยียดยาวอยู่อย่างนี้เจ้าก็คงไม่ต้องพบจุดจบเช่นนี้หรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้คดโกงย่อมไม่ตระหนักในความผิดแม้กำลังเผชิญหน้าอยู่กับความตายก็ตาม